ลูกสาวบ่นเจ็บหูเจ็บตาพอรู้สาเหตุถึงกับสงสารขอโทษที่ดูแลไม่ดีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้ TikTok ซึ่งเป็นคุณแม่รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปเล่าเรื่องราวของลูกสาวหลังต้องเจอเรื่องราวไม่คาดฝันเมื่อจู่ๆบ่นเจ็บหูเจ็บตาไม่รู้สาเหตุกระทั่ง2วันผ่านไปเจอต้นตอสุดสะพรึงทำคนเป็นแม่แทบใจสลายโดยผู้โพสต์ระบุว่า2วันก่อนพ่อกับแม่โดนกัดไปแล้วตัวมันเล็กมากๆแต่โคตรเจ็บเลยเจ็บหลายวันด้วยมาวันนี้น้องโดนเมื่อเช้าเจอที่หูตอนเที่ยงเจอที่ตาลูกบ่นเจ็บหูเจ็บตาพ่อกับแม่ก็ดูแล้วแต่ไม่เจอจนวันนี้มันกินเลือดน้องจนอิ่มถึงได้มองเห็นซึ่งคุณแม่เล่าว่าตอนแรกลูกสาวบ่นเจ็บไม่มีสาเหตุ2วันผ่านไปกลับพบว่ามีเห็บเกาะอยู่ที่ใบหูและเปลือกตาของลูกสาวซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่ไปทำบุญที่ต่างอำเภอมาคาดว่าน่าจะติดมาจากผ้าห่มที่อยู่ในรถที่สำคัญคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงหมาหรือแมวเลยด้วยซ้ำทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างสงสารหนูน้อยเป็นอย่างมากพร้อมแนะนำว่าควรไปหาหมอเอาออกให้เพราะถ้าเอาออกเองแล้วผิดวิธีอาจจะทำให้เชื้อลามไปได้มากกว่านี้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ